โอ้คืนนี้สกอร์จะเป็นยังไงครับเนี่ยเสือใต้เจอกับเรือใบสีฟ้านะครับสนั่นของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับรับว่าการเจอกับเสือใต้ไบเยอร์เนี่ยเป็นงานที่หนักหน่วงมากๆนะครับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับกุนซือหัวใสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเชื่อว่าการเจอกับไบเยอร์ในคืนนี้จะเป็นงานยากและมองว่าโทมัสทูเคิลคงมีแผนใหม่ๆมานำเสนอแน่ๆครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดบ้านเอเทียนสเตเดียมรับมือกันมาเยือนเสือใต้ไบเยิร์นครับในเวทีรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกในคืนนี้นะครับถือว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวแน่นอนในการแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวานนี้ครับกุนซืออย่างเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยได้พูดตอนนึงว่าตนเองแล้วก็ลูกทีมพร้อมเดินหน้าไปยังเป้าหมายที่วางไว้แต่บอกว่าเกมเจอกับเสือใต้ไบเยิร์นไม่มีเขาว่าง่ายอย่างแน่นอนครับมาฟังสิ่งที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้พูดหน่อยเขาบอกว่าพวกเราต้องการที่จะใส่ความพยายามลงไปเพื่อคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้ถือเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อดวลกับทีมระดับสูงอย่างไบเยิร์นมิวนิกพวกเราไม่สามารถมองข้ามหรือทำอะไรแบบลวกๆได้เลยสิ่งที่สำคัญคือการได้มาอยู่ตรงนี้ทำให้ดีที่สุดและพยายามเต็มที่รวมไปถึงทำออกมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อคว้าผลการแข่งขันที่ดีพวกเราได้ดูเกมกับไบเยิร์นภายใต้การนำทีมของจูเคิลมาแล้วเนี่ยประมาณ3หรือ4เกมบางทีพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้แหละพวกเขาอาจจะลองอะไรใหม่ๆก็ได้พวกเขามีคุณภาพในทุกๆจุดมันจะเป็นเรื่องที่ยากผมกำลังโฟกัสไปยังสิ่งที่พวกเราต้องพัฒนาเพื่อทำให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้อันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับบอกว่าการเจอกับไบเยิร์นเนี่ยเป็นงานที่หนักหน่วงมากๆครับเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เลยครับต้องใส่เต็มกันอย่างเดียวนะนัดแรกนัดสองก็ต้องเอากันเต็มๆเลยนะครับต้องมาตามคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงถ้าจำไม่ผิดน่าจะตีสองในคืนนี้นะครับไบเยิร์นเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับนัดแรกที่เอทีฮัสสเตเดียมต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม